สวัสดีท่านผู้ติดตามที่เคารพทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะในช่องยสุธราสิริภาประภากรนะคะหรืออาจจะเป็นช่องนะคะในการรวบรวมนานาสาระท้องถิ่นมรดกภูมิปัญญานะคะด้านศาสนาปรัชญาคำสอนวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อและพิธีกรรมตลอดจนถึงนวัตกรรมทางความเชื่อและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษเรานะคะที่ได้อาศัยนะคะได้ใช้ในวิถีชีวิตตลอดจนถึงการอยู่การกินการใช้นะคะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันดังนั้นในช่องนะคะยสุธราสิริภาประภากรนั้นนะคะก็พยายามที่จะนำเสนอในทุกๆเรื่องราวนะคะที่เป็นประโยชน์นะคะไม่ว่าแต่จะเป็นงานวิจัยนะคะบทความทางวิชาการผลงานทางวิชาการนะคะในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะคะที่เห็นว่าเหมาะสมสมควรแล้วก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้เป็นมรดกภูมิปัญญานะคะที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนเราก็สามารถที่จะมานำเสนอผ่านช่องนานาสาระท้องถิ่นของยโสธราสิริภาประภากรได้นะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ข้าพเจ้านะคะจะได้นำเสนอนะคะทุกๆเรื่องราวนะคะที่มีประโยชน์นะคะวันนี้จะมาในฐานะนะคะของนักวิชาการนะคะซึ่งข้าพเจ้าเองก็ได้เขียนงานวิชาการในการตีพิมพ์นะคะในวารสารวิชาการนะคะที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะคะซึ่งจัดว่าอยู่ในวารสารนะคะ TCI เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งการเขียนงานทางวิชาการนะคะครั้งนี้นะคะได้เขียนในเรื่องของอัตลักษณ์นะคะการแต่งกายนะคะของกลุ่มชนชาวไทยกุยนะคะที่ได้มีหลักในการแต่งกายนะคะเข้าสู่พิธีกรรมนะคะเฉพาะนะคะของกลุ่มชนชาวไทยกุยซึ่งเรามาฟังกันนะคะว่ามีความสำคัญแล้วก็มีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรนะคะซึ่งอธิบายนะคะว่าพิธีกรรมแกลมอเนี่ยนะคะถือว่าเป็นพิธีกรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะคะของกลุ่มชนชาวไทยกุยนะคะซึ่งถือว่าเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นะคะที่สืบทอดมาแต่โบราณนะคะจากรุ่นสู่รุ่นนะคะแล้วก็จัดขึ้นในประจำปีของเขานะคะแล้วก็ถือว่าเป็นพิธีกรรมในการบูชาด้วยแล้วก็ในการเส้นไหว้บรรพบุรุษของตนเองด้วยนะคะนะคะทั้งนี้เพื่ออะไรคะก็เพื่อที่จะขอความคุ้มครองนะคะขอการพยากรณ์นะคะขอการทำนายตลอดจนถึงเป็นวิถีความเชื่อในการบำบัดรักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยอีกกรณีหนึ่งเช่นเดียวกันที่เกิดจากความเชื่อและพิธีกรรมนี้นะคะดังนั้นการแต่งกายเข้าสู่พิธีกรรมเนี่ยนะคะก็จะมีหลักการในการแต่งกายนะคะบทความชิ้นนี้เนี่ยนะคะเราจะนำเสนอเพียงอัตลักษณ์ของการแต่งกายเข้าสู่พิธีกรรมนะคะของกลุ่มชนชาวไทยกุยนะคะที่เป็นสื่อที่แสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นอยู่ของกลุ่มชนชาวไทยกุยนะคะที่ปรากฏอยู่บนผืนผ้าและในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเวลาในการประกอบพิธีกรรมหรือการบูชาเส้นประกรรมนะคะในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในช่วงวันเวลาในการประกอบพิธีกรรมนะคะก็จะมีการบูชาบวงสรวงแล้วก็สวมเส้นประกรรมเนี่ยไว้บนศีรษะก่อนเริ่มพิธีกรรมในการบูชาบรรพบุรุษนะคะซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็เป็นอัตลักษณ์นะคะของกลุ่มชนนี้นะคะซึ่งลักษณะการแต่งกายเช่นนี้นั้นเป็นการสืบทอดแล้วก็เป็นสิ่งที่กำลังสื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ในการในวิถีของคนเลี้ยงช้างผู้คนที่นับถือช้างนะคะแล้วก็มีความเชื่อต่อช้างตลอดจนถึงเส้นไหว้ช้างประเกิมนะคะซึ่งเส้นประเกิมเนี่ยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะมาสวมใส่อยู่บนศีรษะของคนได้นั้นก็จะต้องมีความสัมพันธ์แล้วก็ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษหรือต้นตระกูลของตนเองหรือตระกูลของตนเองนั้นนะคะมีพิธีกรรมในการเลี้ยงช้างแล้วก็มีการบวงสรวงช้างหรือเป็นต้นตระกูลของผู้ที่จับช้างหรือเลี้ยงช้างมาก่อนมีความสัมพันธ์กับช้างมาก่อนนะคะเป็นมรดกสืบทอดกันมาโดยสายเลือดนะคะจากรุ่นก่อนไป
ดังนั้นจึงมีความเชื่อว่าเวลาลูกหลานจะเส้นไหว้บูชาก็ต้องบูชาด้วยการสวมใส่เส้นประเกื้อมด้วยนะคะฉะนั้นวิถีของกลุ่มชนชาวไทยกุยโดยมากนะคะที่ปรากฏในพิธีกรรมแกลมอเนี่ยก็มักจะสวมเส้นประเกื้อมนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นประเกื้อมช่างจริงๆนะคะก็อาจจะแปลงจากเส้นได้นะคะที่เป็นสีนะคะจะใช้สีขาวสีน้ำเงินสีแดงนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสีส้มนะคะอาจจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วแต่ที่จะมาพันเข้ากันนะคะแต่โดยนิยมแล้วก็จะมักจะใช้สีขาวนะคะใช้สีน้ำเงินใช้สีแดงใช้สีเขียวนะคะแล้วก็ใช้สีน้ำตาลในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็สวมใส่อยู่บนศีรษะนะคะซึ่งมีความเชื่อว่าเส้นเหล่านี้นะเป็นเส้นที่สื่อสารถึงดวงวิญญาณแล้วก็เป็นสิ่งที่สื่อสารถึงโลกแห่งวิญญาณแล้วก็สื่อสารถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษได้อีกทางหนึ่งนะคะค่ะจากการแต่งกายตรงนี้นะคะเราแสดงว่าเป็นสื่ออัตลักษณ์นะคะอีกหนึ่งวิถีวัฒนธรรมของการเลี้ยงช้างนะคะของกลุ่มชนชาวไทยกุยนะคะที่มีการนับถือนะคะแล้วก็นำมาเป็นสัญลักษณ์ในการแต่งกายที่ปรากฏในพิธีกรรมนะคะแกลมอนะคะซึ่งแสดงว่ากลุ่มชนชาวไทยกุยนะมีความเคารพต่อบรรพบุรุษของตนเองนะคะแล้วก็นำมาเข้าสู่พิธีกรรมในการบูชาวาระประจำปีที่ปรากฏในพิธีกรรมแกลมอนะคะซึ่งถือว่าเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อใช้พิธีกรรมนี้ในการสื่อสารดวงวิญญาณของบรรพบุรุษโดยอาศัยพิธีกรรมเป็นตัวเชื่อมนะคะเป็นการสืบสายของพิธีกรรมแกลมอเนี่ยจึงพิธีกรรมสืบสายของพิธีกรรมแกลมอเนี่ยจึงเป็นวัฒนธรรมหนึ่งนะคะที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชนชาวไทยกุยนะคะที่ได้ปฏิบัติตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันซึ่งบทความทางวิชาการนะคะชิ้นนี้เนี่ยนะคะเราได้กำหนดคีย์เวิร์ดอยู่4คำนะคะก็คือ1 identity นะคะ2 worship หรือการบูชานะคะ3พิธีกรรมแกลมอแล้วก็4ก็คือกลุ่มชาวไทยกุยนั่นเองนะคะซึ่งจากการกล่าวว่ากลุ่มชนที่เรียกตนเองว่ากุยเนี่ยนะคะหรือกวยเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มที่พูดภาษาตระกูลมอญเขมรนะคะเป็นเลือดผสมระหว่างพวกเวดินเวดินนะคะกับพวกเมลานีเนียนนะคะเมลานีเซียนนะคะมีรูปร่างหน้าตาใกล้เคียงทางเซมังหรือพวกง้อนะคะคือผมหยิกผิวคล้ำจมูกบานริมฝีปากหนานะคะซึ่งกวยเนี่ยเป็นชื่อของชาวกวยเนี่ยเรียกตนเองนะคะแปลว่าคนส่วนชาวเขมรเรียกว่ากุยนะคะเป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ตามแนวเทือกเขาพนมดงรักทั้งในพื้นที่ของแขวงจำปาสักนะคะเขตเซกองแขวงเซกองแขวงสวรรค์สารวันของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมถึงจังหวัดสตึงเตรและจังหวัดอื่นๆของราชอาณาจักรกัมพูชานะคะและทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยชาวไทยกุยนะคะมักจะอาศัยอยู่กันหนาแน่นในจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชาวไทยกุยหรือกวยเนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาแต่โบราณด้วยเนาะฉะนั้นอัตลักษณ์ในประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นของเฉพาะตนในหลายๆด้านนะคะความเชื่อพิธีกรรมนะคะเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องของผีวิญญาณในทางพระพุทธศาสนาการดำเนินชีวิตโดยการทำไร่ทำนารับจ้างทั่วไปชาวไทยกุยก็ยังมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงช้างในประวัติศาสตร์จะกล่าวถึงว่ามีความชำนาญในการจับช้างป่านะคะมาฝึกเพื่อไว้ใช้งานนะคะฉะนั้นกลุ่มชาวไทยกุยจึงมีวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนนะคะการใช้ภาษานะคะก็จะใช้ภาษานะคะของตนเองในการสื่อสารนะคะแม้แต่จะมีสำเนียงที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่แต่โดยรากศัพท์นั้นจะเป็นอันเดียวกันวัฒนธรรมการแต่งกายก็จะเป็นความเป็นเอกลักษณ์นะคะเฉพาะตนนะคะที่ผสมประสานกับความเชื่อก็จะมีความเชื่อในเรื่องของผีวิญญาณและสิ่งเหนือธรรมชาติแล้วพิธีกรรมแกลมอที่จัดขึ้นนะคะเพื่อบำบัดผู้ป่วยเพ
พื่อพยากรณ์แล้วก็เพื่อหาสาเหตุนั่นเองนะคะดังนั้นชาวไทยกุยมีอัตลักษณ์เป็นของเฉพาะตนเช่นพิธีกรรมแกนมอเป็นพิธีกรรมที่คล้ายการบูชาโดยมีการจัดโรงพิธีกรรมที่ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ดอกจำปาจำปีนะคะจุดกลางพิธีมี3เสานะคะปากรอบเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่ไว้สำหรับการวางสิ่งของสำคัญนะคะซึ่งจะวางเป็นชั้นๆมีทั้งหมดเป็น3ชั้นนะคะที่จะต้องประกอบด้วยกรวยดอกไม้นะคะธูปเทียนเครื่องบูชาผ้าผ่อนทอนสบายแล้วก็สัญลักษณ์ที่ปรากฏในพิธีกรรมที่เป็นเรือไม้ไผ่ดาบนะคะเส้นประกำมงนะคะตลอดจนถึงก็จะเป็นจุ่มครูนะคะที่จะเป็นขันครูแล้วก็จะเป็นช้างม้านะคะซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะคะของกลุ่มชนชาวไทยกุยที่ต้องปรากฏอยู่ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ด้วยนะคะซึ่งไม่ว่าแต่จะเป็นในลักษณะการบูชาการเส้นไหว้การบวงสรวงนะคะแล้วก็การประกอบพิธีกรรมต่างๆเนี่ยนะคะการแต่งกายของวัฒนธรรมชาวไทยกุยเองก็มีความสำคัญไม่ใช่น้อยที่แสดงอัตลักษณ์ของความเป็นตัวตนนะคะในเรื่องของการแต่งกายของชาวไทยกุยเนี่ยผู้หญิงสูงวัยของชาวกุยน่ะจะนุ่งผ้าที่เป็นลายเฉพาะแบบกุยนะคะอดีตของการนุ่งผ้าไหมลายพื้นเมืองนะคะใส่เสื้อคอกระเช้าใส่สายสร้อยลูกปัดหรือเงินใส่ดอกไม้ที่ติ่งหูที่เจาะไว้เช่นดอกมะลิหรือตุ้มหูเงินทองนะคะการแต่งกายเข้าสู่พิธีกรรมแกนมอของชาวไทยกุยจะสวมเสื้อคอจีนแขนยาวย้อมด้วยมะเกลือเพื่อให้เสื้อออกมาเป็นสีดำนะคะผ้าถุงที่ชาวกุยสวมใส่ในการเข้าสู่พิธีกรรมแกนมอนั้นเป็นผ้าถุงลายดอกอัญลุนซีมนะคะหรือลายอัญลุนซีมมีการต่อเชิงเป็นลวดลายเพิ่มความสวยงามประดับตกแต่งด้วยสร้อยลูกปัดหรือเงินบนศีรษะของผู้ประกอบพิธีกรรมมักมีเส้นได้ที่ถักเป็นเส้นประกำมัดไว้บนศีรษะนะคะชายจะแต่งกายด้วยชุดไหมเป็นเสื้อคอจีนแขนยาวสีดำนุ่งผ้าสรงมัดด้วยผ้าขาวม้าในกลุ่มชาวไทยกุยนี้ที่นิยมสีดำเพราะถือว่าสีดำเป็นสีมงคลแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็แสดงถึงความร่ำรวยและมั่งคั่งอันนี้จึงได้จากการศึกษาของกลุ่มชนชาวไทยกุยนะคะดังนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจากการศึกษาผลงานทางวิชาการเนี่ยนะคะสัญลักษณ์นะคะของกลุ่มชนชาวไทยกุยที่ให้ความสำคัญต่อเส้นประกำแล้วก็สีดำเนี่ยนะคะเป็นที่มาของการนำมาเป็นอัตลักษณ์ความโดดเด่นของกลุ่มชนเมื่อเราได้ก้าวเข้าไปศึกษาเราถึงได้รู้ว่าทำไมกลุ่มชนชาวไทยกุยจึงต้องสวมชุดนี้นะคะเข้าสู่พิธีกรรมแล้วก็สวมลายนี้นะคะดังนั้นนะคะเราจะได้รับรู้ถึงความเป็นมาว่าลายผ้าถุงของกลุ่มชนชาวไทยกุยที่ใช้ในการสวมใส่เนี่ยจริงๆมันมีประวัติศาสตร์นะคะบนผ้าผืนนี้มีลวดลายมีเรื่องเล่านะคะมีตำนานมีการต่อสู้ดิ้นรนนะคะในการหาแหล่งที่อยู่ที่อาศัยนะคะแล้วก็เสื้อเนี่ยกว่าจะมาเป็นสีดำอย่างนี้ได้เนี่ยนะกลุ่มชาวไทยกุยเนี่ยเขาจะต้องผ่านอะไรมายุคแล้วยุคเล่านะคะจากการหนีสงครามหนีภัยโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ของการดิ้นรนต่อสู้จากแหล่งหนึ่งไปสู่อีกแหล่งหนึ่งนะคะที่จะต้องเจออะไรเจอสิ่งเหนือธรรมชาติเจอพูดผีปีศาจนะคะเจอคนร้ายต่างๆแล้วก็ต้องอาศัยสีดำในการมุงในการกำบังตัวในการหลบซ่อนหรืออะไรต่างๆดังนั้นสีดำนะคะจึงเป็นสีที่อยู่คู่นะคะกับตำนานความเชื่อของกลุ่มชนชาวไทยกุยมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันดังนั้นการใส่ชุดนะคะสีดำเนี่ยเพื่อเข้าสู่พิธีกรรมอีกในยะหนึ่งจากการที่เราสัมภาษณ์นะคะเราก็ได้ทราบว่าสีดำเนี่ยนะคะเวลาใส่ในตอนกลางวันเนี่ยนะคะเวลาผีนะคะจะมาสื่อสารเนี่ยนะคะก็จะรู้สึกว่าในยามนั้นเป็นยามค่ำคืนซึ่งสามารถที่จะเชิญดวงวิญญาณเข้าสู่ร่างกายของผู้ที่เป็นร่างทรงได้ดังนั้นจึงต้องสวมใส่สีดำเพื่อให้วิญญาณน่ะได้มองเห็นว่าสามารถที่จะเชื่อมต่อสื่อสารกับดวงกับรูปกายของความเป็นมนุษย์ได้โดยผู้ที่สวมใส่เป็นสีดำนั้นก็คือเหมือนลักษณะว่าเป็นยามค่ำคืนหรือกำลัง
บอกสถานการณ์บางอย่างฉะนั้นการกำหนดสีในการเข้าสู่พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการศึกษาตามบริบทของความเชื่อที่มีต่อพิธีกรรมแล้วก็สีนะคะที่มาที่อยู่คู่กับชาวไทยกุยมาแต่โบราณนะคะที่จะต้องย้อมด้วยผลมะเกลือแล้วก็ให้เป็นสีดำกับย้อมกับชุดไหมนะคะจากการสัมภาษณ์นะคะเราก็คนเฒ่าคนแก่ก็บอกว่าสมัยโบร่มโบราณเนี่ยต้องมีการเดินเหินต้องมีการออกไปข้างนอกนะคะต้องต่อสู้ดิ้นรนต้องไปต่างถิ่นต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองต้องอพยพโยกย้ายต่างๆดังนั้นถ้าเป็นสีอื่นนะคะก็จะเป็นที่ต้องตานะคะแล้วก็เป็นที่สนใจของคนหรืออะไรต่างๆหรืออาจจะเกิดความโดดเด่นแต่ถ้าเป็นสีดำเนี่ยนะคะยามพกค่ำยามกลางคืนมาเนี่ยก็สามารถที่จะซ่อนเร้นต่างๆอยู่กับสถานที่มืดแล้วก็ไม่เป็นที่สนใจของคนหรืออาจจะเป็นส่วนกำบังอย่างหนึ่งได้แม้แต่สีนะคะก็ยังมามีส่วนในอิทธิพลวิถีความเชื่อของกลุ่มชนชาวไทกุยที่มีความเชื่อต่อระบบสิ่งเหนือธรรมชาติดังนั้นการมีความเชื่อต่ออำนาจของพูดผีหรือไสยศาสตร์มนต์ดำต่างๆนั้นกลุ่มชนชาวไทก็มีความเชื่อว่าเมื่อสวมใส่สีดำแล้วนะคะก็จะไม่ถูกคุณไสนะคะก็จะไม่ถูกของเพราะว่าคุณไสเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะคะอาจจะเป็นตัวกำบังให้มนุษย์ผู้สวมใส่เนี่ยค่ะก็จะรอดพ้นจากไสยศาสตร์จากอำนาจพูดผีหรือจากสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะด้วยอันนี้ก็ได้จากบทสัมภาษณ์จากวิเคราะห์แบบเชิงลึกที่มาดังนั้นเราจึงเห็นเป็นภาพรวมว่าเหตุใดกลุ่มชนชาวไทกุยจึงให้ความสำคัญนะคะกับสีดำแล้วก็ใช้สีดำเป็นโทนสีในการต้อนรับแขกสำคัญในการเกิดเหตุในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มีเกียรติทรงเกียรติหรืองานแต่งงานหรืองานศพอะไรก็จะเห็นกลุ่มชาวไทกุยเนี่ยก็จะใส่สีดำเนี่ยไปได้ทุกงานเลยนะคะอาจจะไม่เป็นมงคลหรือเป็นมงคลอ่ะรู้ไหมว่าคืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นบางทีว่าเอ๊ะทำไมถึงใส่งานแต่งงานยังเห็นกลุ่มเนี่ยใส่สีดำมาจริงๆแล้วสีดำของกลุ่มชนชาวไทกุยที่มีวิถีความเชื่อนั้นเขามีความเชื่อว่าสีดำคือสีอมตะนะฮะเป็นสีมงคลแล้วก็เป็นสีแห่งความมั่งคั่งแล้วก็เป็นสีแห่งความร่ำรวยฉะนั้นกับการที่เขาจะสวมใส่สีดำไปงานที่เป็นมงคลนั้นเขาถือว่าไปให้เกียรตินะคะกับเจ้าของงานอย่างเหลือล้นอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวนะคะแต่ทุกวันนี้ก็จะมีการแซวผ้าให้เกิดลวดลายต่างๆเพื่อเพิ่มลวดลายเพิ่มสีสันนะคะให้ดูงดงามขึ้นอะไรขึ้นนะคะให้เป็นสากลมากขึ้นนะคะซึ่งเกิดโดยในพื้นที่ของอำเภอสำโรงทาบนะคะที่พยายามทำขึ้นมาแล้วก็เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่านะคะให้กับสินค้าที่เป็นอยู่แล้วก็ให้เป็นที่ยอมรับของคนกลุ่มอื่นที่สามารถนำเอาไปสวมใส่ได้ซึ่งณทุกวันนี้ก็เสื้อเซลล์ของกลุ่มชนชาวไทกุยเนี่ยก็จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์นะคะแล้วก็เป็นที่เชื่อถือแบบสากลแล้วก็มีชื่อเสียงอย่างมากเลยแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านก็นำเอาไปสวมใส่บอกว่าสวยมากเพราะว่าบางคนต้องใส่ชุดสูทนะฮะใส่ชุดสูทสีดำทั้งวันอยู่แล้วกับการต้องไปประชุมไปนู่นไปนี่แล้วมันจำเป็นจะต้องใส่ชุดสูทอยู่ทีนี้ก็เลยอยากรีแลกซ์อยากเปลี่ยนตัวเองก็ใส่ชุดชาวกูยนะคะที่เป็นคอจีนนะคะแต่ก็เป็นสีดำเหมือนกันแล้วก็เพิ่มลวดลายด้วยสีแซลฉะนั้นก็เลยเข้าแคปเนาะเข้าเกณฑ์ตลาดเนาะเข้าเกณฑ์ตลาดซึ่งสิ่งนี้สามารถเพิ่มมูลค่าได้แล้วก็ให้ต่อยอดเป็นมูลค่าที่มากขึ้นได้แล้วก็ทำให้คนก็เกิดความสนใจนะคะสามารถนำไปสวมใส่นะคะออกงานที่จำเป็นและที่สำคัญได้นะคะแต่ก็กำหนดที่มูลค่าค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งเพราะหนึ่งอาจจะต้องเป็นผ้าไหมที่จะต้องย้อมด้วยผลมะเกลือนะคะเพราะว่ายิ่งย้อมยิ่งหอมแล้วก็เป็นเทอราพีด้วยแล้วก็เป็นสีธรรมชาติที่ไม่เป็นสีเคมียิ่งย้อมยิ่งสวยนะคะแล้วก็อยู่ได้เป็น10ปี10 20ปีในสีจะไม่ตกเลยนะคะแล้วก็ใส่แล้วสบายแล้วก็เย็นอยู่ตลอดเวลานี่ก็คือชุดที่มหัศจรรย์ของกลุ่มชนชาวไทกุยนั่นเองฉะนั้นเพียงชุดหนึ่งก็มีตำนานมีเรื่องเล่ามีประวัติศาสตร์มีความเป็นมาอยู่ที่เราจะศึกษาอยู่ที่เราจะเข้าไปศึกษาแล้ววิเคราะห์เป็นตัวออกมาว่าทำไมชาวไทกุยจึงใส่เสื้อเหล่านี้ฉะนั้นกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆเราก็สามารถที่จะศึกษาได้ว่าอัตลักษณ์ของการแต่งกายเนี่ยมันมาจากไหนมีประวัติศาสตร์อย่างไรนะคะทำไมถึงแต่งกายแบบนี้อย่างเช่นเราเห็นคนอินเดียนะคะจะแต่งกายอีกแบบหนึ่งแต่พอมาแขกแบบศรีลังกานะคะก็จะแต่งตัวเหมือนสารีแต่ว่า
การพาดบ่าจะมีความกว้างความหนาการเปิดหน้าเปิดหลังเนี่ยต่างกันนะคะลักษณะที่ต่างกันเนี่ยมันมาจากบริบทอะไรนะคะมันมาจากวัฒนธรรมตัวไหนการนำเอามาใช้อยู่แต่ว่าสิ่งที่มันเป็นอัตลักษณ์ของเขาจริงๆที่เขากำลังจะทำขึ้นน่ะมันมีนัยยะอะไรซ่อนเร้นอยู่มันมีวิถีความเชื่อมันมีคติมันมีจารีตหรือมันมีวัฒนธรรมอะไรที่เขามองเห็นในนั้นแล้วมันกลายเป็นการยอมรับของกลุ่มชนนั้นแล้วเขาก็เลือกที่จะปฏิบัติแบบนั้นมาแบบนี้นะคะกับการที่เรานำเอามาเล่านะคะโดยเฉพาะเคสของกลุ่มชนชาวไทยกุยเราก็สามารถที่จะไปศึกษาในกลุ่มอื่นๆได้เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นะคะแบบที่เราเห็นอยู่นะให้คนส่วนใหญ่ได้รับรู้ว่าอ๋อเขามีวิถีอย่างนี้มีความเชื่ออย่างนี้มีประวัติศาสตร์อย่างนี้แล้วก็มีความเป็นมาอย่างนี้น่ายกย่องจริงๆค่ะแล้วก็ข้าพเจ้าก็มีความเชื่อว่าทุกกลุ่มชาติพันธุ์น่ายกย่องทั้งปวงนะคะขอให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสิ่งที่บรรพบุรุษเราสร้างเราเก็บเราก่อเราเกื้อเราทำท่านเหล่านั้นสร้างมันขึ้นมาแล้วก็มันยังกลายเป็นวิถีการอยู่การกินการอิงอาศัยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเลยนะคะแล้วก็สามารถอยู่ได้อะไรได้นะจนมาถึงในรุ่นปัจจุบันดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่เราลูกหลานจำเป็นจะต้องเข้าไปศึกษาไม่ใช่ว่าเราจะมองว่าเป็นของคร่ำครื้อเป็นของไม่มีที่มานะคะไม่มีประวัติศาสตร์แล้วก็สมัยใหม่เขาไม่ใส่กันแล้วจริงๆไม่ใช่นะคะสิ่งอะไรที่เป็นของดั้งเดิมนะคะคนจะใส่ทุกยุคทุกสมัยแม้แต่จะมาเป็นร้อยๆปีเป็นพันๆปีคนก็ยังต้องสวมใส่อยู่แม้แต่เราจะเปิดหน้าเปิดหลังจะแต่งตัวแบบตะวันตกแต่ชาวตะวันตกจริงๆเมื่อเวลาเขาจะต้องไปสมัครงานเวลาเขาต้องไปทำงานในออฟฟิศเวลาเขาต้องไปสอนในมหาวิทยาลัยเขาก็จำเป็นที่จะต้องแต่งตัวแบบสุภาพในแบบสากลของเขาเขาก็จะมีชุดประจำชาติของเขาเฉกเช่นเดียวกันดังนั้นชุดที่เราเอาไปใส่เล่นเอาไปเดินเราจะใส่ชุดสูทไปเดินทะเลมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมคะเราจะใส่ชุดนุ่งน้อยห่มน้อยไปสถานที่ราชการไปสถานที่วัดมันก็ไม่ใช่ที่มันก็ไม่เหมาะสมนะคะอย่างนั้นเป็นยนต์ฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มันดีอยู่แล้วนะคะเมื่อมันอยู่ในสถานที่ที่มันเหมาะสมมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่เลิศที่ดีนะคะอย่างเนี้ยอย่างเช่นผู้หญิงเวลาจะแต่งตัวสุภาพสตรีทั้งหลายเวลาจะแต่งตัวเข้าวัดเนี่ยระหว่างใส่กางเกงขาสั้นนะคะใส่เสื้อรัดรูปนะคะนุ่งน้อยห่มน้อยเข้าวัดกับอีกผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะที่จะต้องใส่ผ้าถุงนะคะที่เป็นผ้าไหมเข้าวัดอย่างเงี้ยถามว่าเข้าวัดนะได้บุญเหมือนกันนะคะเป็นคนดีเหมือนกันแต่สิ่งที่มันดีไปกว่านั้นคืออะไรนะคะเราก็จะมองเห็นว่าผู้หญิงที่แต่งตัวมิดชิดมีระเบียบเรียบร้อยเนี่ยก็จะดูงดงามดูเป็นกุลสตรีดูสมกับความเป็นผู้หญิงแล้วก็สมกับการเวลาสถานที่นะคะก็จะได้รับคำนิยมชื่นชมแล้วก็ว่าแต่งตัวเหมาะสมแต่งตัวสมควรมากมากกว่าบุคคลที่ใส่ชุดที่ไม่รู้ว่าจะต้องใส่ชุดอย่างไรไปวัดอย่างเงี้ยบางคนก็คิดว่ามันสะดวกดีสำหรับเราในการใส่ก็ไม่มีใครว่านะคะแต่ถ้าพูดถึงกาลเทศะแล้วก็ความถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะอย่างเช่นเราจะใส่ชุดนุ่งน้อยห่มน้อยนะคะไปสถานที่ราชการอย่างเงี้ยใส่รองเท้าแตะไปสถานที่ราชการเพื่อไปติดต่อราชการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการไม่เหมาะสมแต่ว่าถามว่าใส่ได้ไหมได้แต่ว่ามันไม่ถูกกาลเทศะดังนั้นมันจึงต้องมีชุดสูทมันจะต้องมีรองเท้าคัตชูมันจึงต้องมีเน็กไทนะคะเพื่อที่จะจัดรูปทรงให้สุภาพบุรุษนั้นดูมีระเบียบดูมีภูมิฐานดูเรียบร้อยนะคะแล้วก็ดูสะอาดแล้วก็เรียบง่ายนะคะแล้วก็เวลาไปติดต่อเจรจาภาคีมันก็จะรู้สึกว่าโอเคมันเป็นงานเป็นการนะมันถือว่าเป็นงานเป็นการในลักษณะอย่างเนี้ยเป็นต้นมันไม่ใช่ว่าเราจะใส่ชุดสูทแล้วเราไปเดินเที่ยวโบราณสถานใส่ชุดสูทไปเที่ยวท้องทะเลใส่ชุดสูทไปว่ายน้ำอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ถูกกาลเทศะอย่างเนี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นการแต่งกายนะการเข้าสู่พิธีกรรมนะคะเขาก็จะมีนัยยะซ่อนเร้นนะคะแล้วก็ถือว่าเขาจะต้องแต่งกายที่จะต้องสุภาพชนจะต้องเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะต้องเหมาะสมกับการที่จะต้องเข้าสู่พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เพราะนั่นคือเขากำลังจะติดต่อกับวิญญาณบรรพบุรุษแล้วก็เขากำลังจะติดต่อกับบุคคลที่เขากำลังให้ความเชื่อถือให้ความเคารพกราบไหว้บูชา
ฉะนั้นการแต่งกายจึงต้องสวยงามแล้วก็จึงต้องอยู่ในรูปอยู่ในฟอร์มที่สวยที่สุดดังนั้นเราจึงเห็นพิธีกรรมแกลมอร์นะคะกลุ่มที่สำโรงทาบนะคะที่อำเภอสีขอนะคะแล้วก็ที่บ้านหนองดุมนะคะอำเภอสำโรงทาบเนี่ยเขาจะสวมใส่ชุดแบบเต็มยศของเขาเลยในการที่จะเข้าสู่พิธีกรรมเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นแหล่งพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เราลงเก็บข้อมูลแล้วก็นำเสนอทุกท่านโดยผ่านช่องยโสธรานะคะเพื่อเป็นสิ่งที่เล่าแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าทำไมเขาถึงแต่งกายอย่างนี้เข้าสู่พิธีกรรมแล้วก็มีความหมายมีนัยยะอะไรสีนี้มาจากไหนมันคาบเกี่ยวอะไรกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาความเชื่อพิธีกรรมวิถีชีวิตของเขาหรือไม่นะคะฉะนั้นจึงถือว่าทุกๆเรื่องราวเป็นความสำคัญนะคะเป็นสิ่งที่เราควรเข้าไปศึกษาทำความเข้าใจแล้วเราก็จะรู้จุดกำเนิดหรือบ่อเกิดของสรรพสิ่งต่างๆนะคะหลังเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ควรค่าแก่การอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดรักษาพัฒนาต่อยอดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับยโสธราด้วยนะคะที่ติดตามนะคะตอนนี้ก็ได้ผู้ติดตามนะคะเกือบจะได้ประมาณ500ท่านแล้วนะคะก็ภายในระยะเวลาประมาณเข้าปีที่2นะคะส่วนมากก็จะเป็นชาวประเทศไทยนะคะเพื่อนๆ นักศึกษานิสิตนะคะแล้วก็ผู้ติดตาม Facebook นะคะแล้วก็เพื่อนๆที่รู้จักกันนะคะก็จะfollow ให้นะคะแล้วก็ช่วงประมาณเดือนนี้มานะคะก็จะมีชาวปากีสถานนะคะอัฟกานิสถานนะคะแล้วก็ซาอุดิอาระเบียนะคะก็แล้วก็อินเดียแล้วก็ศรีลังกานะคะก็กด follow ให้นะคะเพื่อที่จะติดตามนะคะก็ยโสธราก็จะพยายามที่จะแปลงเป็นภาษาอังกฤษนะคะลงไปในเนื้อหาเพื่อที่จะให้เข้ามาว่ายโสธรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรนะคะกำลังพูดถึงความสำคัญอะไรก็อาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนในการข้ามวัฒนธรรมกับกลุ่มคนที่สนใจนะคะดังนั้นยโสธรากรอบขอบพระคุณนะคะทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามนะคะในคลิปทุกคลิปนะคะกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะ